ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมล์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแหมใจเย็นจริงท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับตอนนี้กำลังวุ่นวายถนนหลายสายมีเรือมารับสับเปลี่ยนอ้าวนั่นเรือยนต์ชนรถนักเรียนตำรวจปวดเสียนไม่รู้จะเอายังไงแล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางมาทั้งผมเนี่ยครับก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะเอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหมดีครับขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติดขัดมา3วันแล้วบ้านของใครครับบ้านของใครกรุณาไปเอาออกด้วยในบ้านนั้นมีลูกมีเมียของคุณนอนหลับขึ้นอืดอยู่ถามว่าบ้านเดิมอยู่ไหนก็ไม่ยอมพูดยอมจาเชอหยิ่งซะด้วยนะพิลึกคนจริงๆ